สอบอคนะครับมีความเป็นห่วงคลัสเตอร์กึ่งผับบาร์เนี่ยนะครับที่เป็นจุดในการกอร่อให้เกิดการระบาดของโรคนะครับจากการถแถลงของผู้ช่วยรองโฆษกสอบอกคเมื่อวานนี้นะครับแพทย์หญิงสุมณีวัชรละศิล์นะครับซึงเป็นการถแถลงสถานการณ์โควิดประจําวันนะครับประเด็นสําคัญเรื่องหนึ่งที่มีการพูดถึงก็คือเรื่องของ คลัสเตอร์ที่สอบอคมีความเป็นห่วงอย่างมากในโชคเทศกาลปีใหม่ก็คือการแพร่ระบาดในร้านอาหารที่มีลักษณะตึงผับบาร์พบที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานบันเทิงย่านถนนนิมมานเหมินส่วนจังหวัดพยาวขอนแก่นเป็นร้านลักษณะผับกึ่งบาร์ที่ชลบุรีเป็นร้านเหล้าที่มหาสารคามาพบในร้านอาหารกึง่งผับขนาดที่อุดรธานีอุบลราชธานีและกรุงเทพมหานาครพบในสถานบันเทิงนะครับและจากการลงไปสอบสวนโรคในก็พบว่า เป็นการติดเชื้อในร้านอาหารกึ่งขับที่เป็นสถานบันเทิงที่ฝ่าฝืนและเปิดให้บริการโดยไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งเป็นสถานที่ปิดไม่จำกัดจำนวนคนมีความแออัดหนานแน่นมากมีการส่งเสริมการขายสุราโดยผู้ไปใช้บริการมีการกินดื่มสังสรรค์พูดคุยเสียงดังใช้เวลาในร้านนานและผู้ใช้บริการในสามประก,กรอบการเหล่านี้ในหนึ่งคืนจะไปหลายร้านค,คือส่วนมากร้านพวกนี้มันจะอยู่เป็นย่านยานกันไงใช่ไหมคือ ร้านนี้เสร็จปุ๊บก็เดินไปอีกไม่กี่เท่าไหร่เนี่ย<อ>ก็จะเจออีกร้านหนึ่งอ,อะไรประมาณอย่างนั้นนะครับอพอเสร็จปุ๊บได้ที่ก่อนนอนไปร้านข้าวต้มต่อ,ตอก็มีเหล้ามีเบียร์ตั้งกันต่อ,อก็มันก็เลยทําให้มีการแพร่ระบาดตรงนี้นะครับซึ่งประเด็นนี้เองเนี่ยนะครับจากการซักประวัติผู้ติดเชื้อจพะพบว่าร้านอาหารเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เปิดแค่ช่วงปีใหม่นะคุณอนทิยาแต่เปิดมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคม เขาอนุญาตให้เปิดแล้วเหรอคะเขายังไม่อนุญาตไงแล้วเล็ดลอดสายตาตำรวจได้นนงนานนะสิอย่างที่คุณบอกเนี่ยชาวบ้านรู้ว่าร้านนี้มีเที่ยวรู้มีเหล้ากินเปิดดึกได้นะ<อ>มีเต้นได้<ห>จ่าน้าที่ในท้องที่ไม่รู้<อ>นี่เนี่ยนี่ก็เป็นปัญหาแล้วมันก็เลยกลายเป็นปัญหานี้ขึ้นมานะครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็มีความเป็นห่วงว่า,าจะมีโอกาสเป็นต้นเหตุในการแพร่ระบาดในชุมชนคล้ายๆกับการระบาดจากย่านทองหลอ่อซึ่ง กว่าจะคุมสถานการณ์ได้เนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลานานนะครับเดี๋ยวไปฟังการถแถลงของแพทย์หญิงสุมาีวัชรลิกษ์ครับที่รายงานเข้ามาในช่วงเทศกาลปีใหม่นี่นะคะมีการลงไปสอบสวนโรคก็พบว่าเป็นการติดเชื้อในร้านอาหารกึ่งผับอันนี้เขาคงต้องเรียกว่าเป็นสถานบันเทิงที่ฝ่าฝืนแล้วก็เปิดให้บริการ โดยมีความเสี่ยงก็คือไม่ได้เปิดให้บริการภายใต้มาตรการความปลอดภย COVID ัยโควิดฟรีเซตติ้งนะคะเก่าวคือเมื่อลงไปตรวจในสถานที่ที่เป็นร้านอาหารเหล่านี้เนี่ยก็จะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมในร้าน,นมีลักษณะปิดทึบอากาศไม่ไหลเวียนแล้วก็ไม่มีการจำกัดจำนวนคนในการเข้ารับบริการทำให้มีความแออัดหนานแน่น มากนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมการขายสุราและมีการจำหน่ายสุราโดยที่ผู้ที่ไปใช้บริการเนี่ยก็มีการกินดื่มสังสรรค์พูดคุยเสียงดังแล้วก็ใช้เวลาในร้านอาหารเนี่ยเป็นระยะเวลานานทั้งนี้เนี่ยพฤติกรรมของคนที่ไปทํากิจกรรมกินดื่มสังสรรค์นในร้านอาหารกึ่งผับบาร์เหล่านี้เนี่ยก็จะมีความน่าเป็นห่วงก็คือ ในคืนหนึ่งที่ไปใช้บริการเนี่ยก็จะไปหลายร้านนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้สักประวัติจากผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยก็จะพบว่า ร้านอาหารในลักษณะนี้ไม่ใช่มาเปิดในช่วงปีใหม่นะคะเปิดมาตั้งแต่ก่อนวันสิ้นปีแล้วก็คือเปิดมาตั้งแต่ช่วงกลางธันวาคมแล้วนะคะแล้วก็เปิดให้บริการมาตลอดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขโดยท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านนแพทย์โภพสการกาวินพงศ์เนี่ยก็ได้มีความห่วงใยนะคะเนื่องจากว่าร้านอาหารในลักษณะนี้เนี่ยถ้ามีการติดเชื้อมีการแพร่ระบาดเป็นจํานวนมากเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะ เป็นต้นเหตุให้แพร่ระบาดลงไปในระดับชุมชนแล้วก็ลงไปในระดับครอบครัวซึ่งอันนี้ก็จะคล้ายๆกับการระบาดระลอกสามของประเทศไทยที่ผ่านมาที่มีการระบาดในสถานบันเทิงก็คือแถวทองหล่อนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดตอนนั้นเนี่ยกว่าที่เราจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็ลดจำนวนคนป่วยลงจนกระทั่งสามารถจัดการได้เนี่ยก็ใช้เวลาอยู่นานมากนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ผู้ประกอบการผับบาคารโอเกะต้องต้องเข้าใจสถานการณ์นะคะถ้าหากว่าจะต้องถูกเลื่อนอการเปิดการให้บริการออกไปเพราะว่าดูจากที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะคะ,ะหลายๆร้านเนี่ยก็ไม่ปฏิบัติตามมาตรการะนะคะ